สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริ่งครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5พลตำรวจตรีศักดิ์ระพีเพียวพาณิชย์รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจเปิดเผยว่าพลตำรวจโทเสนิษฐ์สำราญสำรวนกิจผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจสั่งการให้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นข่าวเกี่ยวกับคดีที่มีภรรยาอดีตนายตำรวจกระทำพฤติกรรมฉันชู้สาวกับภรรยานายตำรวจที่เป็นอาจารย์ในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจและเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์มอบหมายให้คณะบดีคณะตำรวจศาสตร์ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นผู้รายงานข้อเท็จจริงเข้ามาประกอบการพิจารณาแต่ยังไม่ได้รับรายงานข้อเท็จจริงเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่สื่อมวลชนให้ความสนใจตอนนี้ความเสียหายยังไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้เสียหายต้นสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจจะต้องทำการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อตั้งเรื่องประกอบส่วนที่มีข่าวว่าโรงเรียนนายร้อยตำรวจเลิกจ้างแฟนตำรวจที่อ้างว่าเป็นอาจารย์พิเศษพลตำรวจตรีศักดิ์ระพีบอกว่าส่วนที่ให้ออกยังไม่รู้รายละเอียดของผู้หญิงคนนี้ในอดีตและปัจจุบันรอรายงานคณะบดีคณะตำรวจศาสตร์ที่ได้สั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอาจารย์พิเศษหรือมีการจดทะเบียนสมรสกับนายตำรวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจจริงหรือเป็นคำกล่าวอ้างที่ให้สัมภาษณ์ทางสื่อมวลชนว่าภรรยาอดีตนายตำรวจเข้ามามีพฤติกรรมฉันชู้สาวคาดว่าอีกไม่นานจะได้รับการสรุปผลตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนหน้านี้จากกรณีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสน.พระโขนงเมื่อวันที่20ตุลาคมว่าภรรยาของนายตำรวจใหญ่ยศพลตำรวจเอกเข้ามาลักทรัพย์สินจำนวน 5.7 ล้านบาทภายในคอนโดซอยสุขุมวิท101กรุงเทพมหานครโดยผู้เสียหายให้ข้อมูลกับตำรวจว่าตนและสามีพักอาศัยอยู่ในคอนโดแห่งนี้แต่ย้ายไปพักย่านพุทธมณฑลใกล้ที่ทำงานโรงเรียนนายร้อยตำรวจส่วนสามีจะไปพักที่คอนโดแห่งนี้เป็นประจำที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีวันที่25ตุลาคม2567พันตำรวจเอกปริญญาทองมาผู้กำกับการสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่าจากที่ตำรวจตรวจสอบประวัติพบว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเคยถูกแจ้งความแล้วในคดีอาญาข้อหาฉ้อโกงเมื่อประมาณปี2550โดยพบมีนายปลิวมาแจ้งความดำเนินคดีกับนางอมรรัตน์ซึ่งเป็นชื่อเก่าเป็นคดีอาญา 114/2550ในทางคดีอาญาพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับแล้วส่งสำนวนไปให้สำนักอัยการเมื่อวันที่4กันยายน2550หลังออกหมายจับสามารถจับกุมตัวได้เมื่อวันที่7เมษายน2560แต่ภายหลังผู้เสียหายมาขอถอนคำร้องทุกข์แล้วพนักงานสอบสวนทำส่งบันทึกคำถอนร้องทุกข์ไปที่อัยการพนักงานอัยการจึงมีคำสั่งยุติการดำเนินคดีซึ่งเมื่อคดีความผิดต่อส่วนตัวที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงทรัพย์นั้นถ้าถอนคำร้องทุกข์คดีอาญาจะต้องระงับไปซึ่งอัยการมีคำสั่งกลับมาเมื่อวันที่6พฤษภาคม2560เกี่ยวกับเรื่องให้ยุติการดำเนินคดีแต่ตัวสำนวนนั้นช่วงเมื่อประมาณปี2560-2561ภายหลังจากที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ตัวสำนวนได้รับความเสียหายไปกับน้ำท่วมเหลือเพียงสมุดคุมคดีที่เหลืออยู่ส่วนรายละเอียดเป็นการฉ้อโกงทรัพย์เป็นเงินประมาณ 77,400 บาทส่วนรายละเอียดว่าทรัพย์อะไรนั้นทางตำรวจไม่ทราบได้ก่อนหน้านี้พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าพบพันตำรวจเอกชัยวัฒน์ประดับไทยผู้กำกับการสน.พระโขนงและเชิญตัวนางสาวธนัฏฐายอดเยี่ยมผู้เสียหายเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมกรณีทรัพย์สินที่สูญหายไปรวมมูลค่าเกือบ6ล้านบาทและยังมีการนำของกลางที่ผู้ถูกกล่าวหาทิ้งไว้ในห้องที่เกิดเหตุเลขที่ 8/125 ชั้น 7 กรีนคอนโดเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาประกอบด้วยนาฬิกาปาเต็กฟิลิป2เรือนกระเป๋าสะพายและเอกสารต่างๆของผู้ถูกกล่าวหาอีกหลายรายการเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่20ตุลาคมนางสาวธนัฏฐาเดินทางมายังสน.พระโขนงเข้าพบพันตำรวจโทสิทธิเดชหานจริงสารวัตรสอบสวนสน.พระโขนงให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหารายหนึ่งฐานความผิดลักทรัพย์สถานที่เกิดเหตุกรีนคอนโดซอยสุขุมวิท101แขวงบางจากเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครนางสาวธนัฏฐาแจ้งว่าก่อนเกิดเหตุตนและนายพิมพ์พศน้อมชอบพิทักษ์สามีซึ่งพักอาศัยอยู่บริเวณห้องเลขที่ 8/125 ชั้น 7 กรีนคอนโดต่อมาตนและนายพิมพ์พศได้ย้ายไปพักอาศัยอยู่ที่ไอคอนโดห้องเลขที่ 82/60 ตำบลพุทธมณฑลอำเภอสารยานครปฐมเนื่องจากตนประกอบอาชีพรับจ้างเป็นอาจารย์พิเศษอยู่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ3พรานนครปฐมและนายพิมพ์พศทำงานรับราชการอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจโดยได้มาพักผ่อนที่ห้องเกิดเหตุอยู่เป็นประจำ
ต่อมา18สิงหาคม2567เวลาประมาณ14นาฬิกาตนใช้ให้นายพงพัฒน์วรเกตซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานเข้ามาเอาของที่ห้องเลขที่8/125ชั้น7กรีนคอนโดเมื่อนายพงพัฒน์เดินทางมาถึงคอนโดได้ขึ้นลิฟต์ไปบนชั้น7ออกจากลิฟต์แล้วนายพงพัฒน์ได้สังเกตเห็นผู้ต้องหารายหนึ่งใช้กุญแจและคีย์การ์ดเปิดเข้าไปในห้องเลขที่8/125ซึ่งเป็นห้องพักของตนและนายพิมพ์นายพงพัฒน์จึงได้โทรศัพท์แจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับตนทราบขณะนั้นตนพักอยู่ที่จังหวัดนครปฐมจึงรีบเดินทางมาที่ห้องเกิดเหตุและถึงในเวลาประมาณ16นาฬิกาเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้เก็บไว้ในลิ้นชักและตู้เสื้อผ้าประกอบไปด้วยทองคำประเภทต่างๆน้ำหนักรวม120บาทเงินสด 600,000 บาทรวมมูลค่าประมาณ 5.7 ล้านบาททรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ตนและนายพิมพ์พจน์ซื้อร่วมกันเพื่อเอาไว้ใช้ในงานแต่งระหว่างตนและนายพิมพ์พจน์ในเดือนกุมภาพันธ์2568แต่ทั้งนี้ได้จดทะเบียนสมรสกันในเดือนพฤษภาคม2567แล้วตนจึงพยายามติดต่อกับผู้ต้องหาทางโทรศัพท์และแอปพลิเคชัน LINE แต่ไม่สามารถติดต่อได้ตนจึงเขียนจดหมายเพื่อทวงทรัพย์สินดังกล่าวคืนตนนำไปให้กับผู้ต้องหาที่บ้านพักในวันที่17กันยายน2567เวลาประมาณ 18:40 นแต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านไม่ให้ตนเข้าไปส่งด้วยตัวเองแต่ได้ประสานให้นายตำรวจที่คอยดูแลบ้านพักชื่อนนท์ให้มารับเอกสารแทนแต่ผู้ต้องหาก็ไม่ได้นำทรัพย์สินดังกล่าวมาคืนตนได้พยายามติดต่อผู้ต้องหาเรื่อยมาแต่ไม่สามารถติดต่อได้ตนจึงมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในคดีนี้จนกว่าจะถึงที่สุดตามกฎหมายและติดตามทรัพย์สินดังกล่าวมาคืนให้กับตนพลตำรวจโทไตรรงค์บอกว่าพนักงานสอบสวนสน.พระโขนงประสานให้มาร่วมตรวจสอบเหตุลักทรัพย์ผู้ถูกกล่าวหาได้ทิ้งหลักฐานไว้ในห้องที่เกิดเหตุหลายรายการซึ่งได้ตรวจลายนิ้วมือแฝงหมดแล้วและจะไปตรวจสอบในห้องที่เกิดเหตุและตรวจสอบภาพวงจรปิดในคอนโดที่เกิดเหตุดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อมาวันที่24ตุลาคม2567เวลา13นาฬิกาทีมทนายของภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจได้เดินทางมาที่สน.พระโขนงและติดต่อกับผู้กำกับการสน.พระโขนงแจ้งว่าขอเข้ามอบตัวได้ไหมมีขั้นตอนอย่างไรบ้างโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีก่อนที่จะเดินทางกลับล่าสุดศาลอาญาพระโขนงได้อนุมัติหมายจับผู้ที่กระทำความผิดในกรณีดังกล่าวแล้วคือนางสิรินัดดาซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานร่วมกันบุกรุกเคหสถานขอแท้ครับให้ก่อนได้ไหมคะสรุปเราได้เอาทองจริงมันยังไงครับพี่ที่เขาถามอะไรเป็นเรื่องจริงค่ะไม่เป็นเรื่องจริงถ้าเกิดว่าอะไรที่เสียหายก็ขอให้ทนายเรื่องต้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทนายในพี่ถือว่าเป็นกรณีแบบนี้ขึ้นมาไหมพี่ก็เดี๋ยวขอให้ทนายนะคะเรื่องถ้าเกิดเสียหายหรืออะไรที่ขอมอบให้เป็นทนายนะคะประเด็นเรื่องของทีมการ์ดแต่มาตรงนี้ขอโทษครับพี่ระวังต้นระวังต้นคนแรกตรงนั้นค่ะคืนนั้นทำไมเราต้องเข้าไปที่คอนโดเขาอะคะครับพี่อย่างเรื่องถูกกระสอบที่เขากล่าวอ้างนี้ตกลงมันเป็นถูกกระ